สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศครับวันนี้ดร.ภูชิตเลขาธิการพรรคไทยก้าวหน้ามีโอกาสมาแวะเวียนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่มาที่นี่ไม่ได้นะครับเพราะที่นี่ถือเป็นแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีความสำคัญอย่างยิ่งนั่นคือเขื่อนศิริกิติ์ครับการที่พรรคไทยก้าวหน้าปักหมุดการดำเนินการว่าเรื่องพรรคการเมืองครั้งนี้เหตุผลอยู่หลายปัจจัยครับนั่นคือการที่ประชาชนคนไทยนะจะต้องรับรู้ตื่นตระหนกแล้วก็เสริมสร้างสิทธิที่ตัวเองมีเนี่ยนะครับเพื่อจะเสริมสร้างให้ประชาชนคนไทยนั้นโดยเฉพาะเรื่องของสถาบันชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนเรื่องของระบบการเมืองการปกครองโดยเฉพาะประชาธิปไตยให้เกิดความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับพรรคไทยก้าวหน้าได้รับการดำเนินการแล้วก็จับหมายเลขเบอร์ได้เบอร์55ขนาดนี้เองครับจะมีการเปลี่ยนผ่านการดำเนินการว่าเรื่องของการเมืองถ้าหากประชาชนคนไทยนั้นอยากเห็นนักการเมืองดีๆการบริหารการชาติในเมืองที่ดีโปรดกรุณานะครับใช้สิทธิ์ของท่าน1สิทธิ์1เสียงนะครับทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับโปรดเลือกพรรคไทยก้าวหน้าหมายเลข55ครับเราพร้อมรับใช้ประชาชนไทยทั่วประเทศนะครับหัวหน้าพรรคของเรานั่นคือท่านดร.วัชรพลบุษมงคลประธานที่ปรึกษาพรรคก็คือท่านพลเอกสิทธิ์สิทธิมงคลตลอดจนเรามีคณะกรรมการบริหารพรรคของเราเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพมีความรู้มีประสบการณ์จำนวนมากครั้งนี้เช่นกันนะครับเราฝากคุณเรื่องของการบริหารจัดการด้านการเมืองอย่างสร้างสรรค์พรรคไทยก้าวหน้ามีความพร้อมอย่างยิ่งนะครับวันนี้ครับเราอยากจะเชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วประเทศให้โอกาสพรรคไทยก้าวหน้าได้มีโอกาสมาขับเคลื่อนสังคมประเทศไทยของเรานะครับโปรดอย่าลืมอย่าพลาดนะครับโปรดเลือกพรรคไทยก้าวหน้าประชาเป็นสุขหมายเลขที่55ดร.ภูชิตในฐานะเลขาธิการพรรคและผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพร้อมรับใช้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศครับวันนี้ที่นี่ที่เขื่อนศิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ